ดูกลับมาเป็นเรื่องค่ะที่ฉันบอกแล้วว่าไม่มีอะไรสนุกเท่าเรื่องนี้อีกแล้วคนดูออกจะเยอะๆอย่าลืมเลิฟไลค์แชร์นะคะกดดูเข้ามารัวๆเรื่องนี้อย่าให้น้อยในระหว่างที่เดี๋ยวเปี๊ยบกำลังดึงภาพไปเซ็นเซอร์อย่างบางๆไม่ใช่เซ็นเซอร์ให้เต็มที่นะคะหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของทิพวลีณัฐวัฒน์นะติ๊กก็มาแล้วเพิ่งเลิกงานก็อุตส่าห์มานะคะดึกแล้วก็เหนื่อยแต่ก็ยังมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยธนวัฒน์บอกมีพาดคอด้วยบ้าบอมากนะคะแล้วก็ไม่มีใครสะกดถูกสักคนทำไมอ่ะเขาทำอะไรกันหรอวันวิสาชื่อติ๊กเขากำลังแข่งกันสะกดชื่อวันวิสาละมั้งแล้วเกี่ยวอะไรแกอยู่ดีๆแกก็กลายมาเป็นหนึ่งในท็อปิกของรายการวันนี้ใช่เขาคุยกันไงเขาคุยกันว่าแบบทนายอนันต์ชัยน่าจะเปลี่ยนเป็นอาญาตชัยเพราะว่าอาญาตลอดเวลาอาญาตลอดเวลาดังไม่ค่อยแพ้งอ่ะใช่ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเข้ามาเลิฟไลค์แล้วก็แชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นมาที่ข่าวนี้ค่ะนอกจากภาพจะเด็ดแชทจะเด็ดข่าวขึ้นแบบเป็นข่าวท็อปฮิตแล้วจากนี่เลยแหล่งข่าวของดิฉันก็คือ IG ของ DJ Kendo GMM 25ผู้จัดการใช้คำนี้เลยนะใช้คำนี้เลยนะ อยากจะบอกเลยว่าแซ่บสุดใจพาดหัวข่าวของผู้จัดการยิ่งแซ่บไม่ฉันคือไม่ฉันหมายถึงพระฉันกินข้าวแต่กินได้ไหมเผยแชทลับเจ้าว่าซื้อบริการทางเพศและข่าวเขียนนี้ค่ะเคนโดดีเจชื่อดังเปิดแชทลับจากทางบ้านระบุเจ้าอาวาสซื้อบริการทางเพศเด็กส่งภาพเปลือยว่อนแถมขออีกฝ่ายมีเพศสัมพันธ์ด้วย4มิถุนายนเวลาอ่านข่าวต้องอ่านกันนะ Instagram @DJKendoGymM25 ของ Kendo เกรียงไกรมาศพจนสุนทรเผยแพร่บทสนทนาที่ส่งมาจากผู้ชมรายการคนหนึ่งระบุว่ามีเจ้าวาดวัดคนหนึ่งซื้อบริการทางเพศเวลาแล้วก็มีรูปเด็กผู้ชายเปลือยกายมากมายนู่นนี่นั่นคืออยากจะบอกมากเลยว่าสิ่งที่ Kendo โพสต์ไปเนี่ยคือนี่เธอเบอร์เองเหรอเบอร์เองเธอเบอร์เองได้ขนาดนี้เขาเก่งมากเลยอ่ะโอ้ไม่แต่ถ้าเบอร์เนียนๆคนไม่อยากดูแต่ถ้าเบอร์เป็นขีด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 อ่ะคนมันจะอยากดูใช่ไหมงั้นเรามาเปิดแชทไอ้เปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรแชทลับกันเนี่ยอ่ะพร้อมลุยลุยอ้าวเปียบเอาขึ้นมาแต่ละใบจัดเดี๋ยวก่อนคุณเคนโดเอามาจากไหนใครส่งมามีท่านหนึ่งครับเป็นแฟนรายการนี่แหละส่งเข้ามาเป็นไฟล์ PDF เลยนะคุณประมาณ30หน้าแบบคุณรู้ไหมผมต้องเห็นอวัยวะเพศชายอ่ะไม่รู้ตะกี่ดุ้นตะกี่ดุ้นทั้งอวัยวะเพศชายซึ่งเป็นเด็กและอวัยวะเพศชายซึ่งเป็นพระมันเปิดโชว์กันน่ะใช่คือที่ฉันเห็นแล้วแล้วมีนี่ด้วยนะฝั่งมุกฝั่งมุกเออตกใจมากคือไม่อันนี้สาบานอันนี้ดึกแล้วพูดได้ดึกแล้วพูดได้คือเคนโดก็มาให้ดูใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็เคยได้ยินคำว่าฝั่งมุกเราเคยได้ยินนะแต่ก็ไม่เคยแบบเข้าไปดูหรืออะไรก็คือเห็นแบบแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าก็เราคิดว่าพวกที่เขาบอกอ่ะในคุกอ่ะเขาก็จะฝังที่หัวใช่ป่ะแต่ปรากฏในแชทหลุดเนี้ยนั่งฝังทันดุ้มเหมือนให้คุณผู้ชมนึกถึงไอเนี้ยต้นกระบองเพชรอ่ะที่มันตุ่มฉันเห็นแล้วตกใจมากเฮ้ยเคนโดคุณผู้ชมกระมวลพรตกใจแบบนี้นะเฮ้ยเคนโดเฮ้ยตกใจกระมวลพรอย่างนี้จริงๆขอดูได้แล้วถามเคนโดมีไฟที่ชัดกว่านี้ไหมไม่ใช่ไม่แต่ตกใจจริงๆแล้วที่สำคัญคือพระรูปนี้นี่คือแบบโอ้ยเนาะหลวงเจ๊มาหลวงเจ๊อ่ะหลวงเจ๊ใช้ครีมทาบ้างก็ได้นะแหมมาเป็นฐานเลยอ่ะดำคิมี่เลยอ่ะภาษาอีสานบอกคือที่เราสนใจประเด็นนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีไปค้นกุฏิของพระรูปหนึ่งซึ่งสนิทกับอดีตพระธงชัยไงแล้วไปเจอภาพที่ร่วมเพศกันทวารหนักอ่ะเสียบกันอยู่อ่ะภาษาชาวบ้านเขาเลยอัดกันอยู่อัดทนดำกันอ่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นี่ว่าเรื่องแบบพระตุ๊ดเนนแต๋วอะไรเงี้ยคือแต่งตัวโบกจีวรนี่ก็ช่างหัวมันเถอะก็เห็นกันเยอะแยะแต่ไอ้ที่ร่วมเพศกันแบบนี้มันรับไม่ได้จริงๆมันมีรูปหนึ่งร่วมเพศเลยอ่ะมันมีภาพนึงให้ทีมงานเอาภาพนั้นขึ้นมาก่อนพีคสุดที่ฝ่าเท้าอ่ะมาอยู่ตรงขาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกำลังแบบทำอะไรกันอยู่ภาพสุดท้ายที่ส่งให้อ่ะมันมีภาพนี่แกเบอร์มากไปปะไม่ต้องเบอร์ขนาดนี้ก็ได้นะอันนั้นมันเบอร์มากไปไหมเนี่ยภาพที่เห็นทางซ้ายมือเนี่ยซ้ายกับขวามองไม่ออกเลยอ่ะซ้ายกับขวาคือตีนเอาง่ายๆก็พูดคำนี้เลยแล้วหน้าก็กำลังเสพสมบ่มีสมอ่ะแล้วมันไม่ใช่เท้าตัวเองแน่นอนอันนี้ไม่ต้องเบอร์ก็ได้จริงเอาจริงๆแล้วนะหรือต้องเบอร์หน้าวะต้องเบอร์หน้าไหม
เพราะว่ามันคือภาพอันนี้เดี๋ยวฉันเบอร์เองจริงๆไม่ต้องเบอร์หน้าเดี๋ยวฉันเบอร์เองฉันเบอร์เองใช่ไหมเบอร์เราส่งไปนี่เราทำงานกันอย่างนี้เลยเบอร์หน้าต้องเบอร์เพราะว่าบางทีอ่ะเขาจะชอบฟ้องหมิ่นก่อนจำได้ไหมเหมือนที่น้องคนนั้นบอกเราอ่ะแต่ว่าแหมฟ้องหมิ่นอะไรไม่ต้องเบอร์ขาพาดคอขนาดนี้มันจะมาหมิ่นอะไรเออน่ะน้องบอกว่าเราต้องเป็นผู้สื่อข่าวที่ชันฉลาดแล้วก็เอาบ้างงั้นเอาอันอื่นขึ้นมาก่อนจะให้กมลพรเบอร์ภาพนี้ก่อนจะได้เห็นกันชัดๆภาพอื่นก็แชทมันมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวอ่านให้ฟังทีละแชทเลยแชทไปก่อนแชทนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมหาในมือถือก่อนนะอ่านหน้าจอไม่เห็นแชทนี้เนี่ยก็คือหุ่นดีนะขาวอันนี้หลวงเจ้พูดนะเจ้าอาวาสพูดนะฮะผมเข้าไปเจาะดูเรียบร้อยเจ้าอาวาสจริงเว้ยแล้วก็นางก็จะบ้าโซเชียลอัพเฟซบุ๊กกิจนิมนต์อยู่ตลอดเวลาแต่จริงแล้วนางคุยกับผู้ชายเรื่องอวัยวะเพศตลอดเพราะอะไรผู้ชายถามว่าทำอะไรอ่ะนางก็ส่งรูปติดกิจนิมนต์ไปให้ว่าแบบติดกิจนิมนต์อยู่แต่ที่ก้มลงแชทๆอ่ะคือกำลังดูอวัยวะเพศชายกันระหว่างที่ญาติโยมกำลังนิมนต์ไปแบบไปทำบุญนะอุบาทมากอันนี้เราไม่ได้ไม่ใช่อุบาทธรรมดาอุบาทชัดชั่วมากชัดชั่วได้ชัดชั่วไม่ได้ไดเนี่ยพอมีการคุยกันว่าเนี่ยหุ่นดีนะมาจากไหนอะไรยังไงทางเจ้าว่าก็พูดว่าขอดูรูปหน่อยสุดท้ายก็ถามว่ากินได้ไหมเนี่ยไม่ได้บอกว่าฉันได้ไหมนะใช้กินได้ไหมแค่นี้ก็ผิดวินัยสงฆ์แล้วหรือเปล่าต้องใช้ฉันฉันเบอร์หน้าละฉันเอาสีชมพูแต้มละเนี่ยแล้วภาพที่ผมเบอร์ไว้ด้านขวาเนี่ยคือส่งรูปผู้ชายมาแล้วโชว์เลยโชว์อวัยวะเพศเป็นแท่งเลยเพื่อให้เจ้าวาดไม่อยากจะใช้คำนี้เลยให้ใช้คนแต่งกายคล้ายพระคนนี้พูดจาแทะโลมไม่งั้นก็ดูแบบเหมือนเป็นอาหารโอชะอ่ะเพราะว่านางก็จะถามคนที่คุยด้วยตลอดเวลาว่ากินได้ปะกินได้ไหมอ่ะอร่อยชะเงี้ยเนี่ยนางก็จะเห็นแบบผู้ชายเป็นอาหารโอชะของนางตลอดเวลาซึ่งนางมีญาติโยมสนิทเยอะมากญาติโยมที่ให้การเคารพบูชาเนี่ยมากมายเลยเพราะว่านางถ่ายกิจนิมนต์มาเนี่ยเต็มศาลาถูกแน่นมากๆเนี่ยมาดูภาพนี้ภาพนี้ที่ผมเบอร์ไว้เนี่ยสีขาวๆอ่ะนั่นคือนอนอยู่ในกุฏินะเพราะอะไรเพราะผ้าคลุมเตียงเป็นเหมือนสีจีวรน่ะก็คือนอนอยู่ในกุฏิคือมีเพศสัมพันธ์กันในกุฏิอาคารวัดอ่ะนะได้ยังได้ยังไม่งั้นจะให้ดูจากมือถือแล้วนะอุตส่าห์ทำเสร็จแล้วด้วยความรวดเร็วเป็นสีชมพูฟุ้งฟิ้งด้วยนี่ถามว่ากำลังติดต่อโอเคร้านไหนนี่ร้านไหนนี่คือแบบถามนะ อยู่ในเพจไหนอะไรอย่างเงี้ย Twitter โดนใจเลยคือซื้อขายกันคือแบบใน Twitter ด้วยอะอะไรเนี่ยมีแบบว่าแสบๆอะมีป่ะทำไมอะจะจ้างไปทำบางอย่างอะไรแสบๆวะก็แบบขอผู้ชายแสบๆอะว่ามางานแบบไหนแบบว่าถึงใจอ่ะนี่เจ้าอาวาสรีเควสนะมาแล้วรูปโพสหน้าสีชมพูเอามาเร็วถึงใจอ่ะเออถึงใจเดี๋ยวหาคนให้แกอยากได้แบบว่ามีอะไรกับผู้ชายได้เออขยายไหมขยายนั่นไงคือท่าเนี้ยคือท่าเนี้ยอาจจะตรวจภายในกันหรอเนี่ยเป็นมาเอาขาขึ้นมาแบบพาดเลยอ่ะนวดแผนโบราณหรือเปล่านวดกระใสเหรอกระใสเส้นหรือเปล่าคือคุณผู้ชมเห็นไหมว่าขอใช้คำว่าตีนนะฮะตีนที่พาดไปมันพาดบนไหล่ไงไหล่เนี่ยมันคือท่าอะไรไม่เราต้องจิตนะประเภทแบบพอทำท่านี้ปุ๊บแล้วขอถ่ายรูปไปด้วยอ่ะแล้วเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเอาตีนไปอยู่ตรงหน้าได้ยังไงสมมติว่านวดแผนโบราณกันจริงๆเนี่ยมันจะไปตีนใส่ไว้ตรงหน้าเหรอตัวเองแบบเป็นพระเกียรติคนดูขอโทษกิตติมาบอกว่าส่งมาในอินบ็อกซ์ต่างหากได้ไหมเบอร์จนดูไม่รู้เรื่องขอชัดโอ้ยพวกนี้เขาให้ดูเป็นวิทยาทานไม่แล้วแต่ละคนบอกว่าเออไหนๆก็พูดมาซะเห็นภาพอย่างนี้แล้วขอดูรูปชัดๆได้ไหมจะได้ไม่ต้องบรรยายมีได้ออกทีวีเดี๋ยวกสทช.ก็มาหรอกซึ่งหลวงเจ้รายเนี้ยยังมีกิจนิมนต์อยู่ทุกวันเรื่องนี้เนี่ยถึงไปเจ้าคณะตำบลแล้วนะไปถึงเจ้าคณะตำบลแต่พยายามกดดันให้นางศึกนางก็ไม่ศึกนางปากดีมีคนบอกแบบนี้แล้วนางก็มีแบ็คดีด้วยแบ็คใหญ่ว่าเออนางอาจจะเกี่ยวพันกับการโกงเงินวัดด้วยหรือเปล่าไม่รู้นี่ญาติโยมบอกมาอันนี้ต้องไปสืบกันอีกรอบนึงแต่พฤติกรรมของนางเนี่ยที่เอาเท้าผู้ชายพาดคอแบบนี้ไม่เกรงใจจีวรเลยเหรอถอดจีวรก่อนไหมถ้าจะเอากันขนาดนี้ขออภัยใช่ใช่โอ้ไม่โอเคเลยอ่ะแบบไม่ไหวนะนี่ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ย
อย่าบอกนะว่าเลียเท้าเขาด้วยมีสิทธิ์เพราะว่าแบบเห็นไหมเท้ามันหมุนเข้าตรงใบหน้ากมลพรเห็นไหมมีสิทธิ์ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวนี่โหมีอมนิ้วโปติขออภัยอ้าวจริงอ่ะฮะจริงเป็นไปได้มีโอกาสผมต้องพูดขนาดนี้ไหมอุ๊ยตายแล้วลูกสาวเรามีหลานสาวเรามีเด็กน้อยดูนะเอาอันนี้อุดหูให้ลูกยังหรอเออดึกไม่เอาลูกไม่เอาคุณผู้ชมมันรับไม่ได้จริงๆอ่ะเจอเรื่องเงินทอนวัดก็จะบ้าตายอยู่แล้วอ่ะยิ่งขุดก็ยิ่งแบบแปลกเปื้อนน่ะยิ่งขุดก็ยิ่งแบบเละเทะคราวนี้มาขุดเนี่ยเจอพระตุ๊ดเนนแต๋วแล้วก็ไม่ใช่พระตุ๊ดเนนแต๋วแบบวัยรุ่นด้วยอ่ะถ้าเราเห็นแบบพระตุ๊ดเนนแต๋วแต่งหน้าวัยรุ่นเนี่ยเออโอเคมันก็ยังแบบเอ้ยเขาก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างนั้นอะแต่พระซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่อายุมากแล้วอะตกลงบวชแล้วค่อยตุ๊ดแตกแต๋วแตกเกแตกหรือว่าบวชแล้วถึงมารู้ตัวที่หลังเพราะว่าแบบไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงมานานไปมากกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยหาเด็กวงเด็กวัดหาเด็กมานอนด้วยเป็นผู้ชายแบบเนี้ยเพราะอะไรมันง่ายเหรอเพราะว่าเด็กผู้ชายเข้าออกในกุฏิได้ไงถ้าจะเป็นเด็กผู้หญิงมันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเบี่ยงเบนกันไปกันใหญ่เลยยิ่งแก่ยิ่งตันหากลับอย่างนี้หรอก็แปลว่าแสดงว่ามาในคราบผ้าเหลืองเพื่อหาเงินแต่บางรูปก็อยู่จนได้เป็นเจ้าอาวาสนะแหมที่จับอยู่เจ้าคณะไหม เจ้าคณะบ้างกรรมการมหาเถรบ้างไม่ธรรมดาแต่ละรูปเนี่ยนั่นมันก็เรื่องของเงินเนาะแต่ไอ้เรื่องแบบเรื่องทางเพศเนี่ยผมยังงงอยู่อะบางคนแก่แล้วนะนี่ไงอดีตพระพรหมเมธีไงที่บอกว่าหนีไปกับมีสีกาช่วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องชู้สาวอยู่ด้วยเห็นป่ะอันนั้นสีกาไงแต่นี่สีกายไงคุณ คุณจะรู้ได้ยังไงเขาเรียกว่าสีอะไรถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงสีกาผู้ชายสีกายป่ะจีวายกายผู้ชายสีกายฉันเป็นคนไกลวัดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกเออเขากำลังนวดแผนอนาคตกันอยู่ไม่ใช่นวดแผนอนาคตไม่ใช่แผนโบราณเออทำอะไรอ่ะติ๊กถามไม่รู้ติ๊กมันเป็นคนใสๆก็ดันเป็นแชทที่มีกระแสในวันนี้นะโดยผู้จัดการนี่แหละเราก็งงอยู่คนสนใจหลายหมื่นเลยอ่ะแชร์กันพึบพับพึบพับก็เรื่องแบบนี้คุณใครก็อยากจะรู้เรื่องเหมือนกันเอออ่ะนั่นเป็นเรื่องนะคะสำหรับแชทลับหลุดของหลวงเจ๊ดูซิว่าหลวงเจ๊จะใหญ่โตพอที่จะยังอยู่ต่อไปได้ไหมมาที่อีกอันนึงแล้วกันอันนี้ก็โถไม่ใช่แชทหลุดแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดกสทช.ว่าอย่างนั้นไปอ่านกันละเอียดๆเพราะเขาเนี่ยมีรายละเอียดมาถึงตัวบทกฎหมายแล้วก็ฎีกาด้วยคือเรื่องเนี่ยต้องลำดับให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อนว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ซิทคอมอันนี้แต่แรกเพราะจริงมันคือธันวา60มันกอบกับเอาพูดตรงๆก็คือกรณีพี่ปองที่ไปบูสกายแล้วก็ไปพูดถึงกรณีการจับ อดีตพระพุทธอิสระแล้วก็ไปพูดถึงเจ้าหน้าที่แต่ครูพูดแรงเลยแหละหรือมีการเรียกพ่อเรียกแม่เรียกลูกอะไรอย่างเงี้ยมาตบด้วยมันก็มีจังหวะหนึ่งที่กสช.มาบอกว่าคือมีคนไปร้องเรียนกสช.แล้วกสช.บอกว่าเอ้ยไม่ได้หยาบคายไม่ได้ทำอะไรผิด มันก็เลยทำให้เรื่องเดิมของปี60เนี่ยถูกตีกลับขึ้นมาหลังจากที่มันผ่านไป6เดือนแล้วว่าอ๋อมาตรฐานกสทช.เป็นอย่างนี้นี่เองมันถึงเกิดกรณีแบบนี้ได้คือเรื่องของตัวพี่ปองอัญชลีเนี่ยจบไปแล้วนะอันนั้นก็ไปว่ากันนั่นคือมันคือมาตรฐานกสทช.ไม่เกี่ยวกับเราแต่พอมันกลายเป็นเรื่องที่ดังมากในโซเชียลคือกรณีซิทคอมของช่องวัน31เนี่ยนะคะ12ธันวาคม60เนี่ยตัวของกสทช.เรียกมาเขาเรียกว่าจัดการตักเตือนเรื่องกรณีละครซิทคอมบางรักซอย9ทับ1ออกอากาศที่ช่องวันเช่นตัวละครพูดแบบเนี่ยเป็นแบบพี่คิดว่าผมเป็นผู้ชายเอี้ยๆคนนึงก็พอนี่อันนี้ต้องใช้คำนี้ไม่ได้กระแดะแต่อย่างใดแต่ว่าบริบทมันคือพูดถึงพฤติกรรมถึงคนพฤติกรรมเลวอะเลวไม่ดีแต่ถ้าเราพูดถึงสัตว์ที่มันเป็นตัวเหี้ยถลกหนังมาขายนี่เราพูดได้โอเคเพราะมันเป็นสัตว์นะคะเสร็จแล้วมันก็มีคำพูดอันเนี้ยเยี่ยๆอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรกสทช.พิจารณาว่าการใช้คำพูดไม่สุภาพบางครั้งซึ่งไม่ใช่บริบทที่พบบ่อยในการนำเสนอเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องและระดับความเหมาะสมที่มีไว้ในระดับทอธงหรือว่าทอทหารคือทั่วไปหลังจากนั้นมีหนังสือตอบกลับไปว่าได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนำความคิดเห็นมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเด็ดเผ็ดมันเผ็ดร้อนตำหนิกสทช.ถึงคำพิจารณาที่ดูไม่รับผิดชอบต่อสังคมจนโลกออนไลน์เต็มไปด้วยคำว่าเอี้ย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 ช
ชอบจังเลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกนะถ้าใครดูนิวส์วันจะรู้เลยว่าถ้าพูดถึงเหี้ยที่เป็นสัตว์เนี่ยคุณมนพรจะพูดคำว่าเหี้ยถูกไม่เคยมาเอี้ยหรือตัวเงินตัวทองไม่ใช่นิสัยใช่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่คำหยาบและนี่คือเราพูดถึงสัตว์ซึ่งจริงๆมันเป็นสัตว์นิสัยดีด้วยนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยกสชบอกแล้วว่าถ้าเป็นคำด่าไม่ได้ห้ามพูดนะซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิตอลมีช่องทีวีเยอะขึ้นรู้สึกว่าการจัดเรทไม่ตรงกับเนื้อหาเยอะเลยไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะ อันนี้คือเรียกเม้นด่ากสทช.กันแรงมากจนกระทั่งอันนี้ผู้จัดการไลฟ์ทำไว้ทนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะทนายความชื่อดังก็ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าคำว่าเอี้ยเนี่ยนะศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเป็นคำพูดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ต้องระวังโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทแต่กสทช.ยืนยันว่าดาราพิธีกรสามารถพูดคำว่าไอเอี้ยในรายการวิทยุโทรทัศน์ได้ถ้าไม่บ่อยแบบไหนถึงจะเรียกว่าไม่บ่อยอ่ะในรายการประเภททอเนี่ยก็คือทอทงเนี่ยคือทุกเพศทุกวัยขณะศาลฎีกาท่านยังวินิจฉัยว่าคำเหล่านี้มันผิดกฎหมายแต่กสทช.บอกไม่เป็นไรนั่นเป็นกสทช.แรกๆนะฮะตอนที่มีข่าวนะครับแล้วก็พูดประมาณสัก 2-3 ครั้งเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันนะนะฮะล่าสุดเนี่ยล้างสมองให้หมดเลยนะคุณผู้ชมที่กสทช.เคยพูดว่าเหี้ยพูดได้ไม่บ่อยอะไรแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าล่าสุดนะครับทางด้านพลโทด็อกเตอร์พีระพงษ์มานกิจกรรมการกสทช.ในประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการแล้วก็เนื้อหารายการได้รีบแจ้งออกมาเลยนะฮะบอกเลยว่ากรณีกสทช.อนุญาตให้ใช้คำหยาบคายออกอากาศนั้นมันเข้าใจผิดกสทช.มีกฎหมายกำหนดและข้อบังคับแล้วก็การเชิญบริษัทผู้ผลิตละครดังกล่าวเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจซึ่งได้ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขฉากที่มีการพูดไม่เหมาะสมรายการตลกนะฮะจะไปใช้คำหยาบไปบ้างเราไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่เป็นความผิดที่ตักเตือนได้ต้องเปลี่ยนระดับให้เหมาะสมไม่ให้ออกท้อนะฮะและให้ลดคำพูดที่ไม่สุภาพลงถ้าพบการกระทำผิดจะตักเตือนให้ช่องกลับไปแก้ไขก่อนถ้าพบปัญหาอยู่อีกก็จะเพิ่มระดับโทษนะทั้งปรับเงินพักใบอนุญาตนะฮะสูงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตเลยสามารถทำได้ถึงขนาดนี้นะครับล่าสุดนะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์นะฮะผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนเล็งที่จะทำเรื่องอุทธรณ์ถึงเรื่องการใช้คำหยาบในเรททอเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนถึงแนวทางกำกับดูแลเนื้อหาของโทรทัศน์ของกสทช.ต่อไปพูดหยาบได้แต่ทำไมการ์ตูนกับเซ็นเซอร์นี่ก็มีการท้วงติงตรงนี้นะฮะการ์ตูนคืออะไรพวกแบบพวกตีนอะนมชิสุกะเนี่ยหรือคำพูดจริงนะชิสุกะเนี่ยถูกล้อเรื่องนี้มากเลยอ่ะนมชิสุกะเท้าการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ไม่ได้นะใช่แล้วก็เช่นแบบการ์ตูนแบบฉากล่อแหลมอะไรเงี้ยเอ้ยการ์ตูนพกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจริงๆการ์ตูนแบบว่าอาจจะเผลอเห็นร่องอกการ์ตูนนิดหน่อยอย่างที่คุณบอกอ่ะเนี่ย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 ร่องอกของอีตัวซาลาเปาคั่วเซรามูนน่ะเอออีผมซาลาเปาคั่วนะฮะก็ยังโดนเซ็นเซอร์นมอ่ะแต่ละครบางเรื่องอ่ะนมตัวร้ายแทบจะทะลักออกมาฟาดหน้าคนดูอยู่แล้วอ่ะก็ยังไม่เห็นจะเป็นอะไรอ่ะจริงไหมใช่ก็คือเนี่ยอันนี้สมัยถึงสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาตั้งคำถามเอาไว้อย่างนะซึ่งเขาก็บอกว่ารายการหรือว่าละครหลังข่าวมีการจัดเรทประเภทน.13ก็คือรายการที่ผู้ใหญ่เนี่ยควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีน.14เนี่ยก็คือรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งเป็นการออกอากาศตั้งแต่ช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปก็ยังมีการหลุดคำพูดติดตลกหยาบคายออกมาก็เซ็นเซอร์ทันบ้างไม่เซ็นหรือไม่เซ็นเซอร์ก็มีรายการเราขึ้นไอ้นี่หรือยังอ่ะเราควรจะขึ้นประมาณสักของเราไม่ทอนะเอาสูงสุดอ่ะเอานอนอดีกว่าเหอะนอ18ไม่นี่ชอของเราชอเหรอชอควรจะเป็นชอรายการฟ้าผ่าแดงเลยเหรอใช่ควรจะเป็นชอมันเป็นรายการอะไรอ่ะเฉพาะผู้ใหญ่อย่างเดียวใช่ใช่เยาวชนก็ดูเราอยู่เยอะอยู่นะก็เพราะเราต้องขึ้นชอไงเพราะเราห้ามคนดูไม่ได้แต่เราสามารถบอกว่ารายการเราคือประเภทไหนถ้าเราขึ้นชอปุ๊บนะถ้าเราไว้สูงสุดเอาสูงสุดวันหลังหลุดคำแบบว่ากูมึงออกมาบ้างก็ชออ่ะก็ชออ่ะเออแล้วทำไมอ่ะพี่เว็บอย่าลืมนะเอาฉอมาแปะหลังรายการนะฉอนะฉอใส่ไว้แล้วเวลาคนดูถูกว่าอย่างเงี้ยเออแล้วบอกก็ขึ้นแล้วไงฉอแล้วทำไมรายการทุกรายการมันไม่ขึ้นฉอไปให้หมดเลยวะอ๋อเขาบอกมีห่วงเวลาด้วยห่วงรายการเลยไม่ได้หรอฉอเราเนี่ยมันต้องเที่ยงหลังสี่ทุ่มรายการมาสองทุ่มของเราต้องเป็นตัวอะไรวะ
ทอทหารทั่วไปของเราทุกวัยหรอครับแต่ข่าวเราไม่ควรเป็นทั่วไปนะทุกวัยเลยหรอข่าวเราไม่ควรเป็นทั่วไปไม่ควรอ่ะแล้วทำไมแกต้องเป็นน18น13ดีกว่า13ดีกว่าเออ13ไม่ทำไมเราไม่มีไอ้ทุตไตเติ้ลน่ะตึงๆๆๆรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยไม่เห็นรายการเรามีเราเป็นเคเบิ้ลไงเราต้องไม่ต้องมีใช่ป่ะแต่เราต้องมีไงหรือเราเป็นไอ้นี่ดีวะเราตั้งเลทขึ้นมาเองป่ะมีมั้ยเรามั้ยเราตั้งเลทเองก็ได้นะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากป้องกันคนดูอะไรเงี้ยไม่อยากให้คนดูเข้ามาเสพรายการนี้ไม่เหมาะกับใครเลยดูกันเองอยากดูก็ดูไม่ดูไม่ต้องดูอย่างงี้รายการเราเห็นไหมณัฐพลบอกรายการเราเลทฉอคือแฉมันทุกเรื่องอ่ะเออฉะทุกอย่างเออเห็นนะชอช้างแล้วกันพี่ชอช้างแล้วกันติ๊กบอกชอช้างอะไรอีช้างเหรอชอช้างชอช้างยังไงดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดเหมือนติดตลกนะแต่ว่าจะให้เราพูดอะไรอ่ะในเมื่อมาตรฐานมันหามาตรฐานยากอ่ะอย่างเช่นเห็นไหมคำว่าคำหยาบในสื่อราชบัณฑิตยสถานเคยแสดงความห่วงใยเอาไว้ตอนกลางปี57คุณนะคะกนกวลีชูชัยยะเลขาธิการสถาบันราชบัณฑิตเปิดเผยเอาไว้ว่าเป็นห่วงในเรื่องการใช้ภาษาไทยในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ Facebook เพราะว่าปัจจุบันมีการใช้ทั้งคำหยาบและคำรุนแรงกันมากทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะในโซเชียลแม้แต่ในรายการโทรทัศน์และละครก็มีการใช้คำหยาบเพิ่มเติมเช่นตัวละครพูดคำสบถพิธีกรในบางรายการก็เผยคำสบถที่พูดหยอกล้อในหมู่เพื่อนมาพูดในรายการแกเลยเกียงไก่มากพจนสุนทรฉันเหรอเออฉันอะไรวะไม่ได้พูดฉันหน่อยมันอะไรวะอะไรก็มาโทษวะโว้อย่างนี้หยาบปะอันนี้ไม่หยาบมั้งก็เดี๋ยวเบาละบอกให้ขึ้นฉอฉิงถ้าเราขึ้นฉอฉิงเราเล่นแรงได้เพราะฉะนั้นราชบัณฑิตก็เป็นห่วงว่าหากมีการใช้คำหยาบกันบ่อยๆก็จะเห็นคำเหล่านี้เป็นธรรมดาและพูดกันจนชินในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กแล้วก็เยาวชนที่ปัจจุบันมักจะใช้คำพูดหยาบคายพูดกันในหมู่เพื่อนฝูงค่อนข้างมากอันนี้ก็พูดจริงนะราชบัณฑิตพูดตรงๆเลยนะเด็กๆเขาก็พูดกันในกลุ่มเพื่อนเขาแต่เพียงแต่ว่าในความรู้สึกของเราที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นสื่อมันต้องมีเส้นบางๆแบ่งอันนี้ก็มนความคิดกันนะคือ1เรามีคนดูหลายวัยมากคือเยอะเพราะนั้นเนี่ยเต็มที่แค่ไหนในรูปแบบรายการแบบไหนเราก็จะมองเช่นเป็นเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีจิกแบบคนดูแบบสนิทหน่อยเช่นแบบณัฐวัฒน์มันอาจจะแก่มากแล้วแต่เราก็เรียกแกเงี้ยเพราะเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนกันแต่จะให้เราแบบแต่ถ้าใช่เราที่เราเล่นณัฐวัฒน์ได้เพราะเราสนิทกันไม่รู้สนิทป่ะจะไปบอกณัฐวัฒน์นิสัยเอี้ยจังเลยก็ไม่ได้เพราะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคำพูดแบบนี้มันไม่ควรออกอากาศเข้าใจป่ะคือมันสองมาตรฐานนะคุณเพราะว่าคนที่เพิ่งตกเป็นข่าวแกไม่โดนอะไรเลยไง อันนี้ต้องยอมรับว่าทุกช่องพูดเหมือนกันหมดว่าทำไมเธอไม่โดนลงโทษอะไรเลยสักอย่างวันนี้ออกมาบอกว่าพูดไม่ได้ละคำหยาบแล้วบทลงโทษสำหรับคนที่ทำไปแล้วก็คนพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองบอกไม่เข้าข่ายคำว่าไม่เข้าข่ายคืออะไรถ้ามาตรฐานที่เธอพูดไปบอกว่าถูกต้องไม่เข้าข่ายไม่มีบทลงโทษแล้วจะมาลงโทษพวกกับผมพวกเธอพวกช่องอื่นๆได้อย่างไรวันนี้พูดคลาสจังเลยเออไม่จริงๆอ่ะมันทำผิดแล้วมันต้องลงโทษอ่ะถ้าวันนึงจะลงโทษผมที่ผมพูดวะเมื่อกี้ก็โอเคแล้วก็ตักเตือนกันไปผมเชื่อว่าตอนแรกก็คงจะไม่ได้ปลดหรือว่ายึดใบผู้ประกาศผมหรอกคงต้องมีการตักเตือนกันก่อนแหละบ้านเราใช่ไหมอย่าพูดอีกนะพูดอีกอาจจะปลดไม่ให้อ่านอีกอะไรต้องว่ากันไปแต่เนี่ยตักเตือนยังไม่มีเลยคุณก็มันไม่พูดกันได้ขนาดนั้นน่ะเออก็บอกเราไม่ผิดก่อนหน้านั้นรายการตื่นมาคุยมีเนื้อหา กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ถามว่าตื่นมาคุยมันช่องไหนตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะช่อง9ช่อง9จะสามารถพูดสะทุนออกได้ไหมไม่มีทางอยู่แล้วถูกแต่เนื้อหาน่าจะส่งผลบางอย่างอ่ะที่มันไม่ค่อยดีแต่โทษคุณดูโทษนะรายการตื่นมาคุยเจอนะมีผลให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรงหูถ้าเราเป็นพิธีกรรายการตื่นมาคุยเราเสียใจมากนะเราพี่บุญดีอ่ะตายเราเสียใจแย่เลยเจอไป 50,000 ตายแล้วโดนปรับช่องไบรท์ทีวีอย่างเงี้ยเจอร้องเรียนรายการคันปากอยากคุยออกอากาศโดยใช้ถ้อยคำที่หยาบคายในเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่เหมาะสมขัดต่อจารีตประเพณีไทยโดนไป 50,000 เนี่ยแต่ที่เป็นข่าวดังๆอยู่ไม่เข้าข่ายเงี้ยไม่เข้าข่ายเราก็เลยไม่รู้จะเอามาตรฐานไหนเนี่ยสรุปก็เบาๆแล้วกันเราอะกมลพรเราเอาแบบเบาๆใช่ไหมกิติมาบอกว่าลองพูดพอๆกันสัก2 นาทีสินั่นแหละ
พูดเสียง2นาทีนี่ก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะคุณผู้ชมติ๊กถามว่าใช่รายการพี่บูดี้เหรอน่าจะใช่นะรายการตื่นมาคุยนะนะตอนนั้นที่เป็นข่าวดังอยู่ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเกิดมาสักพักนึงละรายการเก่าแล้วรายการเก่าแล้วนะฮะเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจขัดต่อจารีตโอ้ใช้คำมันเดย์บอกใช่คำแบบลึกซึ้งมากเลยนะลึกซึ้งมากคุณเดี๋ยวเขาดูนะดูเขาโดนนะคุณถ้าเราโดนเนี่ยเรากลับไปตายที่บ้านเลยนะเราควรกลับไปแกล้งตายที่บ้านเนื้อหารายการสมมติเป็นเรื่องโดนเนื้อหาเป็นเรื่องกมลพรเคนโดผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีผลต่อทำให้เกิดเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรงฉันกับแกควรออกจากวงการนี่แต่ฉันว่านะก็จะทำให้ตัวของคนดูเนี่ยรู้สึกมีภูมิต้านทานเพราะสังคมภายนอกมันดุเดือดกว่านี้มันโหดร้ายมากมันโหดร้ายกว่านี้เพราะฉะนั้นการที่แบบมาสร้างภูมิต้านทานในรายการของเราเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งเท่าทันสองเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรที่มันจิกกัดแรงกว่านี้ก็สบายชิวๆเพราะพิธีกรเล่นแรงกว่านี้ไม่คุณซิลนีไปไหนวันนี้รายการจะจบแล้วเองไม่มาเลยหลังๆอ่ะพวกมันมีภูมิคุ้มกันขนาดที่เราแซวแล้วมันแซวเรากลับปกติแต่ก่อนไม่กล้านะไม่กล้าเงียบแบบเวลาโดนว่าแบบเก็บคองอเข่าดูนี่นะโอ้โหมันแบบเถียงคืนเถียงคำไม่ตกฟาดพวกลูกเพจเนี่ยไปไหนอ่ะซึ่งนี่หายไปอ่ะอย่าลืมนะในแฟนเพจเป็นแฟนเพจของ News One เนี่ยเรามีเพจอีกเพจนึงก็คือเป็นเรื่องค่ะเป็นเรื่องมีแฟนเพจอยู่กลุ่มนึงแล้วก็แฟนเพจต่างๆเหล่านี้เขาก็ไปรวมตัวในการในกลุ่มลูกเผือกเดี๋ยวเราจะแบบทำกลุ่มลูกเผือกไม่เป็นกลุ่มปิดแล้วเราเปิดอีกแล้วกันพร้อมที่กดลับให้มันเป็นรวมๆไปเผื่อแบบเวลามีอะไรสื่อสารไงรายการไหนมารายการไหนเข้ากี่โมงอะไรอย่างงี้จะได้ไปสื่อสารกันในกลุ่มลูกเผือกนะอันนี้น่าอ่านเพราะเราเล่นเรื่องเกี่ยวกับยาลดความอ้วนเนาะเป็นไงมาโอ๊กกับโอปอไปแจ้งจับเจ้าของ Facebook แอบอ้างใช้รูปตัวเองโฆษณาขายยาลดความอ้วนอันนี้หน้าด้านๆทุเรศมากแม้เราพูดได้เห็นว่าทำไมฮะณัฐวัฒน์บอกว่าถ้าคำหยาบโดนคำละ 50,000 ไอ้2คนนี้นะหมดตัวเนี่ยเอารูปของโอปอกับหมอโอ๊คขึ้นมาหน่อยคู่นี้เขารักกันมากชอบจริงๆเลยเป็นคู่แบบอย่างลูกเขาก็น่ารักวิถีชีวิตเขาดูเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีมากแต่วันนี้เขาถูกตัดต่อ Facebook ผมเข้าใจเพราะผมก็เคยโดนตัดต่อเสียงมาก่อนใน Facebook คือมันก็อาจจะดูจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้เพราะอะไรเพราะเขาก็หนึ่งก็ร่ำรวยอยู่แล้วแหละมีงานเยอะแยะมากมายแต่เนี่ยมันจะต้องออกมาแจ้งความดำเนินคดีเพราะเดี๋ยวมันไปทำกับคนอื่นไงที่สน.ทองหล่อครับหมอโอ๊คแล้วก็โอปอเนี่ยสองสามีภรรยานะฮะก็พร้อมด้วยนะครับทนายความส่วนตัวนำเอกสารหลักฐาน Facebook เนี่ยแอบอ้างนำภาพทั้งสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็เข้าพบกับรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีนะฮะหมอโอ๊คบอกว่าการนำภาพของตัวเองรวมถึงชื่อนามสกุลตำแหน่งนายแพทย์แล้วก็ตาโรงพยาบาลเนี่ยไปตัดต่อโฆษณาใน Facebook Day Boom นะฮะทำให้ชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยมันเสียหายมีคนหลงเชื่อโทรศัพท์ไปสอบถามคลินิกเนี่ยหลายคนเลยรวมถึงผู้ใหญ่หลายท่านก็เข้าใจผิดแล้วก็มาตำหนิตนแล้วก็ครอบครัวว่าเอ๊ะมาใช้เครดิตแพทย์ในการโฆษณาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการแจ้งรีพอร์ต Facebook ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วเพราะบางคนหลงเชื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นของหมอโอ๊คเนี่ยนะฮะอีกทั้งยังเพจดังกล่าวเนี่ยยังรีพอร์ตกลับกล่าวหาว่าเป็นเพจปลอมด้วยนะฮะทั้งนี้ตนเองยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดจะใช้ความเป็นแพทย์มาขายของแบบนี้และตนเองรักในวิชาชีพหมอมากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเลยพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าการลดน้ำหนักไม่มีทางลัดออกกำลังกายอย่างเดียวนะฮะส่วนโอปอบอกว่ามีเพื่อนหลายคนในวงการถูกนำไปตัดต่อคุณกิตติสิงหาปัดอ่ะถูกเอาไปตัดต่อขายถุงน่องอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าพี่กิตติเนี่ยนะโดนขายถุงน่องอ่ะโดนหมดขายไอ้เส้นได้ความรักก็ดาราเยอะนะผู้ประกาศหลายคนเลยจัดช่องวันเนี่ยเพิ่งโดนขายอะไรไปสักอย่างจัดก็โดนผู้ประกาศข่าวส่วนมากจะเน้นทางผู้ประกาศข่าวเพราะอะไรเพราะว่ามันมีภาพของความน่าเชื่อถือเราไม่เคยโดนเพราะอะไรหรือป่ะเพราะมันขายอะไรไม่ได้นะฮะไม่น่าเชื่อถือถ้าเกิดเอารูปผมกับโมทําไปตัดต่อนะใครจะขายได้นะขายไม่ได้อีกมึงเจ๊งแต่ยังไม่ได้ขายเลยขอบอกจริงอันนี้เห็นใจนะฮะเห็นใจทางหมอโอ๊คแล้วก็โอปออย่างมากเอาให้ถึงที่สุดเลยนะให้ทนายดําเนินเรื่องถึงที่สุดลากมันมาลงโทษให้ได้เพราะพวกนี้มันหน้าด้านเกินคนนะฮะยาลดความอ้วนหรือว่าผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนไหนที่เคลมจนเกินงามเนี่ยก็เลิกซะเถอะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลดความอ้วนได้จริง
มันต้องออกกำลังกายคุณจะมาบอกว่าพระเอกช่อง7อ่ะโฆษณาแบบแรงมากเลยอ่ะแบบ1เดือน7 8โลอ่ะคุณนี่ตัดขาทิ้งหรือเปล่าอันนี้คุณเลิกใช้โฆษณาชุดนี้ได้นะนี่ขอร้องจริงไม่งั้นเดี๋ยวไปแจ้งแบบอย.จริงด้วยนะผมเดินไปอย.เนี่ยผมว่าผมจับไปประมาณ 5-6 แบรนด์ได้ที่โฆษณาเกินจริงตอนนี้มีพิธีกรลากเสียงยาวอีกคนนึงด้วยพิธีกรลากเสียงยาวลากเสียงยาวโฆษณาลดความอ้วนบอกว่าสารอะไรที่กินเข้าไปที่เขาขายสามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นกล้ามเนื้อได้มึงนักวิทยาศาสตร์จากโลกไหนอ่ะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นกล้ามเนื้อประมวลพรคือคุณอย่าใช้ความเป็นดาราในการหากินกับพี่น้องประชาชนแบบนี้สิคุณขายของที่ไม่โอเวอร์เคลมอ่ะคุณจะตายหรอไม่แต่เคสเมจิกสกินมันก็ควรที่จะเป็นอะไรที่แบบเตือนในเรื่องของการไม่ว่าจะรีวิวหรือว่าการโฆษณาสินค้าอะไรแบบนี้แล้วไม่น่าจะยังเกิดขึ้นนะไม่เห็นจะรู้สึกเลยบางแบรนด์ก็ยังโอเวอร์เคลมเกินจริงอ้างว่าเป็นสเต็มเซลล์ก็หลายแบรนด์นะที่มันอ้างไม่ได้นะฮะเมจิกสกินเหมือนเป็นพายุอ่ะคุณกมลพรพอพายุสงบปุ๊บอีพวกเนี้ยก็ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเพราะอะไรถ้าไม่โฆษณาเกินจริงเนี่ยในโซเชียลคนมันไม่คลิกเข้าไปดูไงถ้าไม่บอกว่าลดแบบชุดหนึ่งสามโลลดแบบบ้าคลั่งอะนะแบบใช่คนมันก็ไม่เข้าไปเพราะว่าคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยมีแต่พวกขี้เกียจทั้งนั้นแหละไม่มีใครแบบออกกำลังกายอย่างผมหลอกทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโดยไม่ได้ใช้ยาหาเหวอะไรทั้งนั้นน่ะน้อยที่จะลุกมาออกกำลังกายได้ทุกวันส่วนมากก็กินอาหารอวกาศมันเยอะคนนี้นะพยายามอยากจะลดน้ำหนักหมูกินเช็คกินอาหารอวกาศไปก่อนแต่ไม่มีเวลาช่วงนี้แบบงานเยอะจริงๆยังไม่ได้วิ่งมาอาทิตย์หนึ่งหรอวะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะที่ไม่ได้วิ่งเลยอ่ะต้องหาเวลาไปออกกำลังกายค่ะเอาเป็นว่าชุดเริ่มต้นดูแลตัวเองก็แล้วกันรีบไปนอนให้ครบ8ชั่วโมงก่อนดิฉันพยายามอยากจะนอนได้8ชั่วโมงไม่เคยได้เลยจริงๆนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับเป็นเรื่องค่ะคุณเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรกมลพรวรคุณพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ